ในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันวันสิ้นปีต่อวันขึ้นปีใหม่คนทั้งหลายในโลกนี้เป็นจำนวนมากก็จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปพักผ่อนแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันชนทั้งหลายคิดว่าการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นหรือทางด้านวัตถุนั้นเป็นความสุขที่สูงที่สุดที่คนทั้งหลายคิดเช่นนั้นแต่ในความเป็นจริงนั้นก็ยังมีความสุขที่เหนือไปกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบแต่การกระทำจิตให้สงบนั้นก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบยิ่งข่าวความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงไปมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นหรือถ้าดับความโลภดับความโกรธดับความหลงจิตของคนทั้งหลายก็จะพบความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่การดำเนินจิตเพื่อที่จะให้ถึงความดับทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิภาณนั้นคนทั้งหลายต้องมีสติปัญญาเห็นโทษทุกข์ภัยในวัฏสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แม้นอยู่ในปัจจุบันชาติในการเกิดมาเป็นคนหรือเกิดมาเป็นมนุษย์คนทั้งหลายต้องมีปัญญาที่เห็นความทุกข์ทางร่างกายอันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายที่ก่อให้เกิดความทุกข์เห็นความทุกข์ภายในจิตใจอันเกิดจากจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของตัวเองจึงก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นไปในจิตใจบุคคลต้องมีปัญญาที่เห็นความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจจึงจะหาหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายหรือคนที่ไปวัดไปทำบุญมารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาก็หาได้น้อยหาได้ยากแต่ในวันนี้ในวัดต่างๆทั่วประเทศก็คงมีคนเข้าไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแต่ก็เป็นจำนวนน้อยผู้ที่เห็นโทษไปในวัฏสงสารก็มีได้น้อยเมื่อเราปรารถนาที่จะแสวงหาหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานเราทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทย่นย่อมาก็คือการกระทำคุณงามความดีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของแต่ละบุคคลแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้น
ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีคารวะก็รักษาศีลให้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งในบางการบางเวลาเช่นเรามาอยู่วัดเปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล8ศีลบารมีก็เข้มแข็งขึ้นในเรื่องบารมีของศีลหนักแน่นขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วมาบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อเสริมสร้างกำลังจิตของเรานั้นให้เข้มแข็งเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นจะได้มีสติปัญญาที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสข้าศึกของจิตใจเราคือกิเลสกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเราก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจึงจะมีสติมีปัญญาซึ่งจะเห็นจิตและเห็นกิเลสหรืออารมณ์แยกออกจากจิตถ้าคนทั้งหลายไม่พากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วจิตกับอารมณ์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้คนทั้งหลายมีความคิดว่าอารมณ์กับจิตนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันอารมณ์อันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นจิตของคนทั้งหลายโดยมากจึงตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสอารมณ์ครอบงำจิตมีความโลภก็ดิ้นรนแสวงหาไม่มีที่สุดบางคนขาดสติปัญญาก็แสวงหาในทางที่ผิดศีลธรรมนั่นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์บางคนกิเลสตัณหามีอยู่แต่สวังหาในขอบเขตของศีลธรรมก็ยังก่อให้เกิดความสุขอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตตกเป็นธาตุของลมเมื่อขาดสติปัญญาก็สามารถที่จะทะเลาะกันทำลายร่างกายกันทำลายชีวิตกันเพราะจิตปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจิตจิตนี้จึงควบคุมให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นที่จิตการที่เรามาบำเพ็ญศีลก็เพื่อที่จะมาควบคุมร่างกายให้สงบไม่ปล่อยให้กิเลสควบคุมร่างกายเอาร่างกายไปทำผิดศีลการที่เรารักษาศีลเพื่อมาควบคุมวาจาของเราให้สงบไม่ปล่อยให้กิเลสมาควบคุมวาจาของเราให้พูดโกหกหลอกลวงกันเมื่อเรามีสัจจะบารมีมีศีลบารมีเข้มแข็งมาควบคุมร่างกายและควบคุมวาจาให้สงบจิตใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเกิดขึ้นมีความสงบเยือกเย็นใจเพราะเราไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งครอบงำจิตใจของเราเห็นความฟุ้งซ่านภายในใจของเราเห็นความคิดที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตเราก็จะมีสติมีความฉลาดที่จะหาทางที่จะควบคุมจิตใจของเราไม่ให้กิเลสหรืออารมณ์ควบคุมจิตใจของเราเราก็จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการบำเพ็ญสมาธิถ้าเรามีสติปัญญาเห็นความทุกข์
ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเราก็หาทางที่จะละความทุกข์หรือหาทางดับความทุกข์เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนาสำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากหรือสำรวมอยู่ในบทเดินโยกมทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันเพราะถ้าเราไม่บำเพ็ญสมาธิบารมีจิตกับอารมณ์นั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันและเราไม่มีทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราได้แม้แต่เราทำบุญทำความดีรักษาศีลก็ตามก็แค่ควบคุมจิตใจของเรานั้นในระดับหนึ่งไม่ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมแต่เราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้ถ้าไม่ทำสมาธิถ้าเรามีปัญญาเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันเมื่อจิตเราสงบก็จะก่อให้เกิดกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องในทุกๆวันทำจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เราจึงจะสามารถที่จะใช้สติปัญญาเข้าไปควบคุมจิตใจของเราได้ถ้าสติปัญญาไม่ควบคุมจิตใจของตัวเราเองแล้วกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะมาควบคุมจิตใจของเราแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะมาควบคุมจิตใจของเราเราจะมาดูแลรักษาจิตใจของเรากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็หลบหนีไปถึงแม้ว่ากิเลสนั้นหลบซ่อนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ตามเราก็ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเพราะกิเลสจะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆเกิดขึ้นแล้วกิเลสนั้นจะแสดงแต่แสดงตัวขึ้นมาเพียงแต่เรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตของเราเท่านั้นแหละเหยื่อล่อของกิเลสคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจเป็นผู้รับรู้กิเลสนั้นออกมาทางใจหรือออกมาทางจิตเมื่อเห็นรูปก็เกิดความพอใจไม่พอใจได้ยินเสียงก็เกิดความพอใจความไม่พอใจจมูกดมกลิ่นก็เกิดความพอใจไม่พอใจลิ้นสัมผัสรสก็เกิดความพอใจไม่พอใจกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความเฉยสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตเมื่อเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็หาอุบายปัญญาพิจารณาทำลายกิเลสคือละกิเลสเพียงเรามีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจถ้าจิตเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นระดับไปและจิตเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จิตของเรานี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ได้เมื่อเรามีสติปัญญาเห็นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงอารมณ์นั้นก็จะตกไปจิตก็จะว่างจากอารมณ์หรือเมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตของเราจะปล่อยวางอารมณ์
อารมณ์นั้นก็จะตกไปอารมณ์นั้นก็จะดับไปเราจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันทำให้จิตเราว่างจากอารมณ์อารมณ์ความโลภก็เกิดขึ้นภายในจิตอารมณ์ความโกรธก็เกิดขึ้นภายในจิตเพียงแต่เรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตก็เห็นอารมณ์แล้วเราก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณากันกองละอารมณ์ความโลภละอารมณ์ความโกรธละอารมณ์ความทุกข์ออกไปทุกๆขณะจิตใจเราก็จะว่างจากอารมณ์มีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอทุกๆขณะจิตถ้าเราเผลอสติหรือขาดสติกิเลสก็เข้าครอบงำอีกจิตก็ไหลไปกับอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอดีตปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตปรุงแต่งก่อให้เกิดกิเลสไม่มีที่สุดเพราะความขาดสติปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะพัฒนาจิตไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความดับความทุกข์เราต้องดำเนินปฏิปทาตามรอยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินปฏิปทาตามรอยของพระหลานสาวกทั้งหลายซึ่งทุกท่านบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการย่นย่อก็มาก็บำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อที่จะมีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตเมื่อมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสก็มีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆเมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็เข้ามาฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายเพราะจิตแต่เดิมเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดความทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดความทุกข์มรณะภัยมันเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดความทุกข์เราต้องใช้สติปัญญามาค้นคว้าหาความจริงว่าทำไมจิตเหล่านี้ต้องทุกข์ไปกับก้อนธาตุอันนี้ต้องทุกข์ไปกับร่างกายที่สมมุตินี้ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงเราก็เห็นว่าร่างกายของคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุดถ้าจิตของเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เราจะมีปัญญาว่าจิตของเรานั้นไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้เป็นไปได้ตามปรารถนาร่างกายนี้ก็แปรเปลี่ยนไปตามสภาวะแห่งความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่เสมอจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจที่จิตของเราจิตของเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวมีสติมีปัญญาดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะรู้จักรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกสลายไปตามธรรมชาติเราจะมีสติมีปัญญาไม่ประมาทในการที่จะทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั้นให้ดีที่สุดทำหน้าที่ไปในครอบครัวของเราให้ดีที่สุดและเราจะไม่ประมาทในการที่จะรีบเร่งขวนขวายบำเพ็ญบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นพระเนรเราก็ตามหรือญาติโยมทั้งหลายก็ตาม
เมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราอันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานนั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อไม่ท้อถอยตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าเรามีความมุ่งหวังที่จะทำให้แจ้งถึงพระนิพพานหรือเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อความดับกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าต้องตั้งใจที่จะทำลายกิเลสค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสคือความโลภเราก็ละความโลภให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆตั้งใจที่จะละความโกรธไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโกรธไว้เราต้องมีปัญญาเห็นความโกรธซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเรานั้นว่าเป็นความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาเห็นความโกรธเป็นทุกข์เราก็จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือหาทางดับความทุกข์ด้วยการเจริญเมตตาซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันเอาบายปัญญาที่จะละความโกรธออกจากจิตใจของเรานั้นให้เร็วที่สุดถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจอยู่ทุกขณะจิตใจเราก็จะว่างจากอารมณ์เพราะนั้นเราต้องมีเป้าหมายเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจและตั้งใจที่จะละตั้งใจที่จะทำลายถ้าเรามีความมุ่งหวังเช่นนี้จึงจะสามารถที่จะละอารมณ์หรือละกิเลสออกจากจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเพียรที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตมีความอดทนมีความเพียรละไปทุกๆวันมีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยความไม่ประมาทมันเป็นศีลบารมีคฤหัสถ์ก็ศีล5มีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8สามเณรก็ศีล10พระศีล227ให้เป็นปกตินับแต่นี้เป็นต้นไปจะรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ให้เป็นปกติไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ทำบาปไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เราจะมาบำเพ็ญบุญมาสั่งสมบุญบารมีมาสร้างความดีด้วยการรักษาศีลและพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นด้วยการทำสมาธิและเราทั้งหลายก็จะมีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสเมื่อเราเผลอสติหรือขาดสติก็พึงรู้ไว้ว่ากำลังของสมาธินั้นอ่อนเกินไปเราก็ต้องกลับมากำหนดสติทำสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเราจะรู้ว่าเราจะมีกำลังสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันต่อลมเท่าทันต่อกิเลสได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นอารมณ์ทุกอารมณ์ เห็นกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบในเบื้องต้นเราต้องมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าสติปัญญาไม่รู้เท่าทันอารมณ์จิตเราก็หลงไปกับอารมณ์แต่การที่มีสติปัญญารู้เท่าทันก็ต้องทำสมาธิถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นปกติสติปัญญาก็จะทำลายกิเลสตั้งแต่ยังหยาบและทำลายกิเลสเมื่อยังหยาบหมดสิ้นไปก็ทำลายกิเลสอย่างกลางเมื่อกิเลสอย่างกลางหมดสิ้นไปศีลสมาธิปัญญาที่บำเพ็ญก็จะก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะทำลายกิเลสอย่างละเอียดเส้นทางที่จะดำเนินทางจิตเรียกว่าอริยมรรคคือทางดำเนินไปเพื่ออริยผลก็ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเส้นทางเดียวที่จะดำเนินไปเพื่อความสะอาดเพื่อความบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลถึงแม้ว่าการเดินทาง
อันแสนยาวไกลก็ตามหมายถึงการเดินทางทางจิตในการเวียนตะเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยเราจะไม่รู้จุดมุ่งหมายปลายทางแห่งวัฏสงสารแต่ถ้าบุคคลใดบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในปัจจุบันชาติก็จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้จากการที่ประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราไปทุกภพทุกชาติถ้าความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันชาติถ้ายังมีภพมีชาติต่อไปอีกเราก็จะมีนิสัยปัจจัยที่ติดตามไปและมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราอย่างเช่นในปัจจุบันชาติที่เราได้เกิดขึ้นมาเราทั้งหลายไม่ว่าพระเนรญาติโยมทั้งหลายก็ต้องมีนิสัยปัจจัยที่ติดตามมาจึงทำให้เราทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วไม่หลงโลกไม่หลงในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงจรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงอย่างเดียวถ้าเรายังมีความหลงเราก็คงไม่เข้ามานั่งอยู่ในวัดคงจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆโดยขาดสติปัญญาแต่เมื่อนิสัยปัจจัยเก่าให้ผลทำให้เรามีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญบุญในพรพุทธศาสนาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิเจริญภาวนาเราจึงมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนกำลังสติปัญญาเพื่อพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือนิสัยปัจจัยที่ติดตามมาและในปัจจุบันชาติเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปการบำเพ็ญบารมีถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปอีกจึงสามารถที่ทำให้ภพชาติท่านเข้าไปเรื่อยๆจนบุคคลใดที่สามารถทำจิตให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นในพรพุทธศาสนาคือบรรลุพระโสดาบันผลจึงจะทำให้ภพชาติสั้นเข้าไม่มีชาติที่8หรืออย่างเข้มข้นอย่างกลางก็เกิดอีกเพียง3ชาติหรืออย่างเข้มข้นเมื่อร่างกายแตกดับในบรรณชาติเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็สามารถที่ทำจิตให้บรรลุอรหัตผลได้บุคคลใดซึ่งทำจิตให้ถึงพระตะกิตคามีผลในปัจจุบันชาติเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็สามารถที่จะทำจิตให้ถึงพระอรหัตผลได้บุคคลใดซึ่งพัฒนาจิตให้ถึงพระอนาคามีผลในเป็นบรรณชาติแต่ร่างกายแตกดับไปซะก่อนก็ไปเกิดในภพชั้นสูงไม่เกิดในภพชั้นต่ำชั้นกลางหรือชั้นละเอียดแต่เกิดในภพชั้นสูงเรียกว่าชั้นสุทธวาสภพก็จะไปพัฒนาจิตในภพอีก5ชั้นและไปบรรลุพระนิพพานในชั้นของผมแต่บุคคลใดซึ่งมีกำลังวาสนาบารมีมาเพียงพอในปัจจุบันชาติก็สามารถที่จะทำจิตให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือบรรลุพระอรหัตผลได้ในปัจจุบันชาติสำหรับบุคคลประเภทนี้มีน้อยเมื่อบรรลุอรหัตผลในปัจจุบันชาติเมื่อสังขารร่างกายแตกสลายลงไปก็จะไม่เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่เกิดในภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์เทวดาพรหมไม่มีที่เกิดเพราะจิตไม่มีเยื่อใยไม่มีเยื่อไม่มียางที่จะไปเกิดในภพทั้งหลายเข้าสู่สภาวะของธรรมธาตุหรือเรียกว่านิพพานธาตุหรือเป็นอมตะธรรมคือการทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์
ที่มีกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงจิตที่มีสติปัญญาที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจจิตจึงพบอมตะธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะชำระจิตของตนให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ในทุกๆวันอย่าท้อถอยพิจารณาถึงมรณานุสติเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้ไม่ประมาทเพราะชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมามีอายุขัยสั้นๆนะเกิดขึ้นมาก็มาอาศัยอยู่ในภพชาติของมนุษย์เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะทุกชีวิตและจิตวิญญาณก็เป็นนักท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปแต่เราไม่ปล่อยโอกาสปล่อยเวลาให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อาศัยก้อนธาตุร่างกายนี้มาบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาจึงจะมีแก่นสารสาระแก่จิตใจของเราเพื่อที่เราจะเตรียมจิตของเราให้พร้อมเพราะทุกๆคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงพ้นความชราเมื่อความชรามาถึงเราจะมีสติมีปัญญาที่จะรักษาจิตของตนไม่ให้หวั่นไหวได้หรือไม่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราจะรักษาจิตของตนไม่ให้หวั่นไหวได้หรือไม่และที่สุดเมื่อร่างกายจะแตกสลายเราจะรักษาจิตของเราในไม่ให้หวั่นไหวไปกับความเปลี่ยนแปลงของก้อนธาตุนี้ได้หรือไม่ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แล้วจิตของเรานั้นจะไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราหรือมีโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นหรือร่างกายจะแตกสลายจิตใจเราก็จะไม่สะดุ้งกลัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเตรียมจิตของเรานั้นให้พร้อมด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลสั่งสมบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อถึงคราวคับขันเรามีสติมีสมาธิเรารู้จักวิธีการที่จะทำสมาธิภาวนาเมื่อถึงกาวกับขันร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้หูไม่ได้ยินตาไม่เห็นแต่จิตเราสามารถที่จะกำหนดจิตกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจิตของเราด้วยความชำนาญด้วยความเคยชินจิตของเรานั้นก็จะเข้าสู่สมาธิคือความสงบของจิตเมื่อจิตเราเข้าสู่ความสงบของจิตจิตเราจะปล่อยวางร่างกายด้วยสมาธิกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งแม้นวีเวทนาก็ยังไม่ทำให้จิตฝันไหวถ้าจิตเรามีสมาธิแล้วเราก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาก้อนธาตุร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นสักระวะก้อนธาตุอันหนึ่งด้วยกำลังของสมาธิที่แฝงอยู่ในสติปัญญาจิตเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้และจิตเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเห็นว่าจิตก็เป็นส่วนอย่างหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งเราใช้สติปัญญาพิจารณาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตเราก็จะเห็นว่าทุกเวทนาเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจิตของเราก็จะปล่อยวางกายเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาทุกเวทนาเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนจิตของเราก็จะปล่อยวางทุกเวทนาจิตของเราก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดและในขณะนั้นเมื่อร่างกายหมดลมหรือหัวใจหยุดทำงานจิตก็ไปสู่สุคติภพเนี่ยอันนี้เป็นกำลังของจิตซึ่งเตรียมพร้อมไว้
หรือบางครั้งมีสติมีสมาธิในปัจจุบันได้เห็นกรรมนิมิตมาให้ผลเนี่ยเห็นนิมิตในบุญกุศลที่เคยทำไว้เนี่ยจิตก็ปล่อยวางทุกเวทนาเนี่ยเมื่อหมดลมจิตก็ไปสู่สุคติภพหรือจิตทำบุญรักษาศีลภาวนาเนี่ยกำลังของกรรมนิมิตเนี่ยจะปรากฏขึ้นในจิตทำให้จิตนั้นไปยึดนิมิตอันนั้นเกิดปิติเกิดความสุขปล่อยวางทุกเวทนาเนี่ยเมื่อร่างกายแตกดับบุญกุศลก็นำจิตไปสู่สุคติภพคือมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือจิตสงบเป็นสมาธิเป็นฌานก็ได้พรหมสมบัติและถ้าจิตบุคคลใดมันเป็นศีลสมาธิปัญญาดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตก็ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานสมบัตินี่แหละขั้นตอนในการปฏิบัติให้เราทั้งหลายเมื่อมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วก็ขอให้ตั้งใจว่านับแต่นี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราจะงดเว้นจนกระทั่งสิ้นลมหายใจของเราขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางบอกทางไว้เราจะดำเนินไปตามหนทางนั้นถ้าเรามีความตั้งใจเช่นนี้และมีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตในที่สุดก็ทำให้จิตเรานั้นได้รับความสุขสงบทั้งในปัจจุบันเพราะเรากระทำแต่คุณงามความดีความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อเรารักษาศีลความสุขก็เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเมื่อเราทำสมาธิความสุขความสงบก็เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเมื่อเรามีปัญญาที่จะละความทุกข์ละกิเลสความสุขความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราไปทุกๆวันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังทัตตามาเสพระเนตรเรามีปัญหาอะไรยังไหมเรื่องการไปบัตรภาวนาสำเนียนเปรมน้อยก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนะไหว้พระสวดมนต์ย่อนั่งสมาธิ5นาทีพุทโธพุทโธนะครับวันนี้วันสิ้นปีใครจะทำความเพียรถึงเที่ยงคืนหรือจะไม่นอนก็ตามอัธยาศัยไม่ได้บังคับนะก็ทำตามความเพียรตามอัธยาศัยทั้งพระทั้งโยมในวันพรุ่งนี้เปลี่ยนเวลารับประทานนะตอนเช้าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพระจะมานั่ง 7:55 แจกพระฐาน 8:00 สำหรับโยมที่พักวัดจะออกมาตอน 7:00 ก็เลื่อนครึ่งชั่วโมงปกติตามระเบียบเดิมก็ออกมา 6:30 นี่ออกมา 7:00 ก็ได้มีเวลาว่างมากก็เดินโยมนั่งสมาธิภาวนาที่กุฏิเปลี่ยนเวลาเพื่อให้สะดวกขึ้นทั้งคนใกล้คนไกลมีฉันเวลานี้มาตั้งแต่อยู่วัดหนองกระพง
ตั้งแต่ปี21ที่หลวงพ่อชาก็แจกพระทหาร 7:30 ฉันก็ให้พร 8:00 ฉันแต่วัดหนองพงอยู่ใกล้ตัวจังหวัดอุบลน่าจะ10กว่ากิโลวารินก็7กิโลมั้ง7-8กิโลไม่ไกลนักคนเมืองก็มาง่ายแต่ที่วัดบุญญาวาสเนี่ยห่างตัวจังหวัดสายใกล้ก็75กิโลสายไกลเนี่ย80กิโลตัวจังหวัดชลบุรีคนมาจากกรุงเทพก็ยิ่งลำบากนี่ก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็เปลี่ยนเวลาฉันเพื่อสะดวกขึ้นทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมถ้าต่อไปถ้าบวชเสร็จเนี่ยเวลาทำกิจวัตรเสร็จบวชศาลาที่ฉันกว้างขวางก็พระก็คงทำกิจธุระเสร็จก็ไปนั่งสมาธิได้แต่ตอนนี้ก็ถ้าเสร็จธุระก็มานั่งสมาธิศาลาย้อมผ้าหรือศาลาคงเหล็กตอนเช้าหรือศาลาหอฉันก็ไปนั่งได้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกถ้าบทเสร็จอาสนะที่ฉันก็กว้างขวางก็ไปนั่งสมาธิก่อนเวลา8:00ได้ สมัยก่อนอยู่วัดหนองกระพงเวลา7:00ที่7:00กว่าเสร็จธุระแล้วทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จแล้วผมชอบไปนั่งสมาธิตอน7:00ถึง7:30รอแจกพระทหารทำจิตให้สงบบางทีไปสายก็7:10ก็ไปนั่งสมาธิทำจิตให้สงบพอถึงเวลาแจกพระทหารเนี่ยก็มีสติมีสมาธิมีกำลังสติปัญญาพิจารณาอาหารได้ง่ายพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลเพราะเราเก็บกำลังของสมาธิไว้เรื่อยเป็นประโยชน์ภาวนาได้ตลอดเวลาพรุ่งนี้ตอนเย็นพระมานั่งมาที่2-3 ทุ่มนะเฉพาะพระ2-3 ทุ่มตอนเช้าอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ตอนเช้าไม่ต้องมานั่งทำความเพียรกันเองวันมะรืนนี้ตอนเช้าก็ตี 4 ตี 5มานั่งสมาธิที่ศาลาย่อมผ้าอย่างนี้ที่4-5หยุดวันโกน7 ค่ำ 14 ค่ำ หยุดวันเช้าวันพระใหญ่หยุดนอกนั้นก็นั่งสมาธิตี 4 ตี 5ตอนช่วงเช้าตอนเย็นก็2-3 ทุ่มทุกวันนะเป็นวันโกนแบบที่เคยทำพระภาวนาให้มากอย่าประมาท